สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอิวัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอันตะฮูซะฮละวะอันตะตะจะอะลุนฮะซนะอิซาชิตะซะฮละร็อบบานาซอลัมนาอันฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรลานาوترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตัฟซีรุลกุรอานทางวิทยุเสียงอิสลามทางเสียงสันติแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของมุสลิมไทยออนแอร์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันนะครับกลับมาพูดคุยกันกับเรื่องราวดีๆที่เป็นคำดำรัสที่เป็นพระพจนานุของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันต่อเนื่องนะครับกับในซูเราะห์อัลกอชิยะห์ซูเราะห์ลำดับที่88แห่งอัลกุรอานแล้วก็เราก็ได้พูดคุยกันมาถึงในองค์การที่23ของซูเราะห์อัลกอชิยะห์พี่น้องท่านใดมีอัลกุรอานอยู่ในมือพี่น้องท่านใดมีอัลกุรอานแปลไทยหยิบมาแล้วก็มาเรียนรู้กันมานะครับศึกษาไปตามๆกันเลยนะครับผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับในส่วนของซูเราะห์อัลกอชิยะห์องค์การที่23นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอิลลามันตะวัลลาวะกะฟัรในองค์การที่23นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวซึ่งเป็นประโยคที่ต่อเนื่องจากองค์การที่22นั่นแหละครับนะเป็นเรื่องราวที่ยังอยู่ในประเด็นอยู่ในหมวดเดียวกันคําว่าอิลลาเป็นอะดาตุนอิสติสนานะครับเป็นการยกเว้นหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวมาในหลายๆเรื่องนะครับมันเป็นอิสมุนเมาซูนนะครับเป็นคำนะครับเป็นคํานามที่เอามาเชื่อมต่อกับคําหลังจากมันก็คือตะวัลลาฟะอลุมาดินตะวัลลายะตะวัลลานะครับเป็นคํากริยาในอดีตวะกาฟารอวะกาฟารอก็เป็นวาวนี่เป็นวาวอาติฟะแล้วก็เป็นฟิอลุมาดินเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำที่เป็นคำกริยาในอดีตการ2คำในประโยคนี้นะครับแสดงว่านั่นมีความหมายมีนัยยะนะครับไปดูความหมายโดยสรุปกันนะครับอิลลามันตะวัลลาวะกาฟารแปลว่าอะไรครับคำว่าอิลลาแปลว่านอกเหนือหรือว่าแปลว่านอกจากมันผู้ที่ตะวัลลาแปลว่าผู้ที่หันหลังผู้ที่ผินหลังวะกาฟารและผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นเอ๊ะทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงนะครับกล่าวถึงเรื่องนี้ล่ะเพราะอายะก่อนหน้านี้ลัสตะอะลัยฮิมบิมุซอยติรมุฮัมมัดเจ้าไม่ได้มีอำนาจเหนือพวกเขาหมายถึงไม่ได้มีอำนาจในเหนือพวกบรรดามนุษยชาติแต่อย่างใดมีหน้าที่ในการตักเตือนมีหน้าที่ในการเผยแผ่ในการบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆของศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้มาดังนั้นจะไปบังคับขู่เข็ญเนี่ยไม่ได้ถ้าหากว่าเจ้าตักเตือนอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์อยากจะให้ทางนำกับใครเขาคนนั้นก็จะได้รับทางนำนะครับเว้นแต่พอมาถึงประโยคนี้อิลลามัตวัลลาวะกะฟารเว้นแต่ผู้ที่ผินหลังและปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเว้นแต่ผู้ที่ผินหลังและปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประโยคนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับนะ อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเนี่ยนะครับผม
หยิบยกให้พี่น้องดูนะครับนะสิ่งที่นักวิชาการได้กล่าวอิลลามันตะวัลลาวะกะฟาร์อิสติสนะมุตตะซิลุนบิอันนะจิฮาดัลกุฟฟาร์วะกาซิลฮุมศอลลาตตะซุลตะซัลลุตตะซัลลุตนะครับนะตะซัลลุตหมายถึงอะไรพี่น้องครับเอาไปดูนะครับก็บอกว่านะครับการญิฮาดหรือการต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยนะครับกับบรรดาพวกนอกศาสนาเนี่ยนะครับก็คือการที่นะครับก็คือฟาอินนะญิฮาดัลกุฟฟาร์การต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการสังหารพวกเขาเหล่านั้นนะครับเป็นถือว่าเป็นอํานาจถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอํานาจฟาอินนะฮูกีลาลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรนะครับนะบิมุซัยติรตรงนี้ก็คือบีนะตุซัลลิติตุซัลลิตินนะบิลกัตลิวัลญิฮาดอิลลามันตะวัลลาก็คืออะไรจะต่อสู้จะทำการต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาก็ต่อเมื่อเขานั้นผินหลังเขานั้นไม่ยอมหรือปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะถ้าใครที่ไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับนักวิชาการอธิบายเพิ่มเติมนะมันตะวัลลาวะกะฟาร์นิกะอันนะฮูเอาดะอาฮุมบินญิฮาดิฟิดดุนยาวะอาซาบินนารีวะอาซาบินนารีฟิลอาคิเราะตินะครับดังนั้นแท้ที่จริงอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำมั่นสัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นทำการญิฮาดญิฮาดตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับต่อสู้กับเขาตรงนี้ไม่ได้แปลว่าจะต่อสู้ด้วยกับคมหอกคมดาบแต่เพียงอย่างเดียวต่อสู้ทั้งด้านวิชาการตอบโต้ในสิ่งที่เป็นความเท็จอันนี้ก็เรียกว่าญิฮาดทั้งในดุนยาเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการที่จะต่อสู้ในทุกๆรูปแบบนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้นะครับเราไม่เข้าใจประโยคของคำว่าคำว่าต่อสู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเป็นการสู้รบปรบมือด้วยกับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์แต่เพียงอย่างเดียวเลยในดุนยาเนี่ยนะครับแต่พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอาซาบินนารีฟิลอาคิเราะห์คนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยไม่ต้องกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะได้ให้การลงโทษกับพวกเขาเหล่านั้นในไฟนรกในโลกอาคิเราะห์นะครับแล้วก็ตรงนี้แหละครับนะมันก็ทำให้เรานี่มีความเข้าใจในเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับตรงนี้นะครับกล่าวที่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเนี่ยมันเป็นประเด็นแล้วก็เป็นความสำคัญที่นักวิชาการเขาได้พยายามจะอธิบายเอาไว้นะครับดังนั้นพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเจ้าไม่มีหน้าที่ในการที่จะไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปบังคับคนที่เขาศรัทธาแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับเขาเจ้าไม่มีอำนาจเหนือบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่มีแม้กระทั่งที่จะมีอำนาจในการที่จะให้ทางนำกับบุคคลหนึ่งบุคคลได้นะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละที่จะนะครับมีอำนาจเหนือพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็อิลลามันตะวัลละวะกะฟัรเว้นแต่บรรดาผู้ที่หันหลังให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในองค์การต่อมาองค์การที่23นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่ออีกนะครับเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้ได้รู้นะครับนะเดี๋ยวเราจะอธิบายไปนะครับนะโดยพร้อมเพียงกันเลยนะครับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงต่อพี่น้องครับฟะยูอัซซิบุฮุลลอฮุลอะซาบัลอักบัรفيعذبه هناك فيعذب فالاستئنافية لقى يعذبه بن عذبه ก็เป็นฟิอลมุดารีอินนะครับแล้วก็มีฮาอุดามิติดอยู่นะครับเป็นดามิลุนมุตตะซิลุนฟีมะฮัลลินัสบินวะฮุวะมัฟอูลุนบิมันเป็นคำกิริยาคำนะครับคำนะที่ถูกติดอยู่ในตำแหน่งของฟัตฮาแล้วก็อยู่ในตกอยู่ในสถานะของกรรมในประโยคนี้อัลอาซาบยูอัซซิบุฮุลลอฮูนะครับลับซุนจาลาลัลมารฟูอุนนะครับนี่ก็เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านสละเป็นดอมมะอัลอาซาบะอิสมุนมันซูบุนอันนี้ตกอยู่ในตำแหน่งมัฟอูลุนบิเช่นเดียวกันอัลอักบารอเป็นซีฟะมันซูบะนะครับเป็นคำขยายเพิ่มเติมคำว่าอัลอาซาบะดังนั้นประโยคนี้ทั้งประโยคเลยครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าฟายูอัซซิบุฮุลลอฮุล
อาซาบัลอักบัรอัลลอฮ์จะทรงลงโทษเขาแล้วก็เป็นการลงโทษที่ยิ่งใหญ่เป็นการลงโทษอย่างแสนสาหัสอย่างมหันต์นะครับตรงนี้เองนะครับนักวิชาการก็ได้อธิบายนะครับตั้งแต่อิลลามันตะวัลลาวะกะฟัรเนี่ยไอตะวัลลาอานิลอามัลบิอัรกานิฮิใครก็ตามที่ศรัทธาแล้วแต่ว่ายังผินหลังยังหันหลังนะอานิลอามัลจากการประพฤติการปฏิบัติบิอัรกานิฮีนะจากสิ่งที่เป็นรุกลสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของการเป็นมุสลิมเนี่ยวะกาฟัรและก็บรรดาผู้ที่ปฏิเสธบิลฮักสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงบิจีนาบิฮีนะบิจีนาบิฮีวาลิซานิฮีด้วยกับการกระทำของเขานะเขาเรียกว่าปฏิเสธด้วยกับการประพฤติการกระทำวาลิซานิฮีด้วยกับคำพูดของเขาวาฮาซิฮีกอลิฮีฟาลาตาฟาลาซัดดะกะวะลาซัลลานะครับตรงนี้เองนะครับนักวิชาการก็หยิบยกคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับจากซูเราะห์อัลกิยามะห์ที่นะเป็นการบ่งบอกแล้วก็นำมาอธิบายเพิ่มเติมซึ่งกันและกันในซูเราะห์อัลกิยามะห์ตรงนี้นะครับนักวิชาการหยิบยกมาตั้งแต่องค์การที่31องค์การที่32นะครับในซูเราะห์อัลกิยามะห์พี่น้องดูนะครับความหมายของในซูเราะห์อัลกิยามะห์ตรงนี้นะครับนะองค์การที่31องค์การที่32บอกว่ายังไงไปดูกันนะครับฟาลาซอดดะก็วะลาซอลลาเพราะว่าเขาไปเชื่อพวกเขาไม่มีความเชื่อมั่นฟาลาซอดดะก็แปลว่าไม่เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวะลาซอลลาและพวกเขาไม่ละหมาดจะมาเป็นมุสลิมจะมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแต่ไม่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นรุกลอัรกานของอันอิสลามนี่ไม่ได้นะครับถือว่าเขาคนนั้นนั้นปฏิเสธนะครับปฏิเสธสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะเมื่อเป็นมุสลิมแล้วก็ต้องละหมาดถ้าไม่ละหมาดหรือหันหลังให้กับการละหมาดเนี่ยก็เป็นมุสลิมไม่ได้ดังนั้นก็จะอยู่ในสถานะของกาฟารอวะกาฟารบิลฮักบิจีอะบิจีนาบิฮิบิจีนานิฮิบิจีนานิฮิวะลิซานิฮิวะฮาซิฮิกอลิฮิฟะลาศอดดะกะวะลาศอลลาท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์หยิบยกอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้มาอธิบายเขาไม่มีความเชื่อมั่นและเขาก็ไม่กระทำการละหมาดวะลากินกัซะบะวะตะวัลลาแต่พวกเขานั้นปฏิเสธแล้วก็ผินหลังให้ในซูเราะห์อัลกิยามะห์องค์การที่31องค์การที่32นักวิชาการมุฟัสซิรินท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์หยิบยกมาอธิบายในส่วนขององค์การที่23ของซูเราะห์อัลกอชียะห์ดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละสิ่งที่นักวิชาการหยิบยกมาตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการบ่งบอกให้เดียวรู้ว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่นะกล่าวกาลิมอชะฮาดะห์แล้วก็แน่นอนแหละครับพอกล่าวแล้วเนี่ยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปบังคับขู่เข็นเขาแล้วหลังจากนี้เขาก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วนะครับใครที่บอกว่าศรัทธาแล้วนะครับใครที่เขานะครับปฏิเสธศรัทธาอันนี้มันชัดเจนแต่ใครที่ศรัทธาแล้วเนี่ยนบีมุฮัมมัดจะไปเอามีดจ่อคอศรัทธาจริงไหมศรัทธาจริงไหมไม่ได้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่อะไรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงตัดสินแล้วก็พระองค์จะทรงจัดการกับพวกเขาเหล่านั้นเองฟะยูอัซซิบุฮุลลอฮุลอาซาบัลอักบัรตรงนี้นะครับกอลัลอิมามุอะห์มัดก็บอกว่ายังไงนะครับบอกว่านะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่ายังไงอะลากุลลุฮุมยะดะคุลุลญันนะห์พึงทราบเอาไว้เถอะอะลากุลลุกุมนะครับพึงทราบเอาไว้เถิดพวกท่านทุกๆคนที่มีกะลิมอชะฮาดะห์เนี่ยยะดะคุลุลญันนะห์จะได้เข้าสวรรค์อิลลามันชะรอดะอัลลอฮิชะรอดัลบะอีรีอะลาอะห์ลิฮินะยกเว้นคนที่อะไรครับคนที่นะครับดื้อดึงคนที่ปฏิเสธคำว่าชาร์ด้าพี่น้องครับนักวิชาการอธิบายคำนี้นะครับว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับตรงนี้ในคำอธิบายของนักวิชาการวัลมักซูรุมินฮาดิฮิลยะติอัลยะติรอดิอัลยะติรอซุนะครับมินตะวะฮุมิฮิมอันนะฮุมอัสบะฮูอามินีนะมินัลมุอาคิซาติอะลาอะดามิตัซกิเราะตุอะลาอะดามิอัตตัซกิรอัตตัซกุรินะครับนะตรงนี้นะนะครับนักวิชาการเขาอธิบายเอาไว้นะครับว่าเนี่ยหมายถึงสิ่งที่นะครับหมายถึงสิ่งที่บุคคลที่ทำการ
นะผินหลังให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็นะครับไม่ใช่หน้าที่อะไรของท่านนบีที่จะไปทำการบังคับขู่เข็นเขาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงนะคิดบัญชีกับพวกเขานะฟะยุอัซซิบุฮุลอนี่นะครับก็คือนะครับนะครับนะครับฟายูอัซซิบุฮุลลอฮุลอาซาบัลอักบัรบิกอลิฮิอินนาอิไลนาอิยาบะฮุมนะอินนาอิไลนาอิยาบะฮุมนี่ตรงนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อในองค์การนี้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้ได้รู้นะครับว่าพระองค์นั้นจะทรงทำการตอบแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทำการตอบแทนจะทรงทำการจัดการกับบรรดาบุคคลที่ผินหลังบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวเอาไว้ในองค์การนี้เนี่ยนะครับบอกว่าจากหะดีษบทหนึ่งที่หยิบยกมานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะบอกว่าพวกเจ้าทุกๆคนนบีบอกกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นะพวกท่านทุกๆคนเนี่ยอินชาอัลลอฮ์จะได้เข้าสวรรค์เว้นแต่ยกเว้นแต่ผู้ที่อะไรครับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ผินหลังผู้ที่นะครับเพิกเฉยนะครับต่อคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคนกลุ่มนี้แหละที่เขาจะต้องรับผิดชอบกับตัวของเขานะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านดังนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้จากอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้นะครับจากอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้นะที่เรานะครับเรียนรู้กันมานะครับใครนะครับที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเดิมๆหลักเดิมๆเขามีโอกาสที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเว้นแต่คนที่อะไรครับคนที่ออกจากอิสลามไปคนที่ฝ่าฝืนหรือปฏิเสธนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นนะคำสั่งคำสอนหรือเป็นรุกลหนึ่งรุกลใดจากศาสนาอิสลามเนี่ยนะแน่นอนเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะนะครับไม่ได้ต้องการให้คนกลุ่มนี้ไม่จะไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าสวรรค์นะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้นะครับในช่วงท้ายของอายะที่บอกว่ายังไงในองค์การที่25นะครับในองค์การที่25นะครับบอกว่าอินนาอะลัยนาอิยาบะฮุมนะอินนาอะลัยนาอิยาบะฮุมตรงนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เรารู้นะครับอย่างชัดเจนเลยว่าแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะทรงนะครับตอบแทนกับบุคคลต่างๆเหล่านี้พี่น้องดูนะในอายะที่สุดท้ายนะครับอายะที่25นะครับอายะที่25นะครับเกือบจะสุดท้ายแล้วพี่น้องครับอินนาอะไรอินนาอิเลนาอิยาบะฮุมนะอินนาตรงนี้เราเคยได้ยินกันแล้วนะครับเป็นฮาร์ฟูนัสบินอิเลนาก็เป็นยาดวะมะจรูดนะครับอิยาบะฮุมอิยาบะฮุมก็เป็นอิสมุนมันซูบนะครับเป็นดอมีรเป็นคำสรรพนามที่ถูกติดฟีมะฮัลลิจัรอินบินอิดอฟะนะครับก็คือคำที่เอามาต่อเนื่องกันประโยคนี้ทั้งประโยคเลยอินนะอินนาอิเลนาอิยาบะฮุมแท้จริงยังเรานั้นก็คือการกลับมาของพวกเขาก็คือเป็นการขู่เข็นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เตือนบรรดาผู้ที่จะผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์องค์การที่26ครับซุมมาอินนาอิเลนาฮิซาบะฮุมซุมมาซุมมาตรงนี้ฮาร์ฟูอัตฟินนะครับเป็นคำเชื่อมอินนาฮาร์ฟูนัสบินเป็นการเน้นอะไรนะเป็นยัดวะมัจรุดฮิซาบะฮุมอิสมุนมันซูบุนวะฮุมเป็นดอมิดนะครับฮุมตรงนี้เป็นคำนามเป็นสรรพนามที่เอามาติดอยู่ฟีมะฮัลลิจารินบินอิดอฟะนะครับมาเป็นคำเชื่อมนะครับเป็นคำที่ถูกพาดพิงประโยคนี้ซุมมาแล้วที่แท้จริงอินนาแล้วที่แท้จริงอะไรนะฮิซาบะฮุมหน้าที่ของเราก็คือการชำระการสะสางพวกเขาเหล่านั้นนะครับตรงนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงอะไรอินนาอะลัยนาอิยาบะฮุมนะว่าอิลตาฟะตะนะครับอิลตาฟะตะฟีฮิมินัลอัลไกบะติอิลาฮิกายะตินนะอิลาอัลฮิกายะติวะมินัลอิสมิอัลญามิอีนะครับอันนี้เป็นคำที่นักวิชาการบ่งบอกให้รู้นะครับเป็นการบ่งบอกให้รู้นะถึงนะบุคคลที่ผินหลังหันหลังกลับนะครับและแน่นอนยิ่งเขาจะเป็นบุคคลที่จะได้พบเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการพบเจอการกลับที่แท้จริงก็คือการกลับ
ที่กลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและพระองค์จะเป็นผู้ที่ทรงลงโทษพวกเขาเหล่านั้นลงโทษพวกใครลงโทษกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ผินหลังนะครับผินหลังให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากองค์การอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลกอชิยะห์ซึ่งนะครับเวลาที่เรารู้และเราเข้าใจแล้วเนี่ยอายะห์กุรอานองค์การนะครับในซูเราะห์อัลกอชิยะห์เนี่ยเป็นองค์การที่อะไรครับนักวิชาการบอกว่าจุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยบายานุอะฮวาลิลกาฟิรีนวัลมุมินีนยอมัลกิยามะห์เป็นการบอกเป็นการชี้แจงแถลงไขถึงสภาพการของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์และก็จุดประสงค์นะครับประเด็นต่างๆที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนักวิชาการก็สรุปเอาไว้นะครับสิ่งที่เป็นหัวข้อและเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือซิกรุจาซาอิลกาฟิรีนวัลมุมินีนยอมัลกิยามะห์เป็นการบ่งบอกและให้ลำลึกนึกถึงการตอบแทนของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลมุมินีนและการตอบแทนให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ยอมัลกิยามะห์ในวันกิยามะห์2ซิกรุมาซาฮิริกุดเราะติลลาฮิฟีคอลกิฮิและเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกเป็นการกล่าวให้ได้รู้ถึงสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงความชัดเจนนะครับที่เป็นความเดชานุภาพของอัลลอฮ์เป็นความสามารถเป็นกุดเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอำนาจที่พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างมานะครับ3อัมรุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิตัซกีรีแล้วก็เป็นคำสั่งใช้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำการตักเตือนวะตะฮดีดุลมุชริกีนและฆ่าโทษกับบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีวัลมุอาริดีนผู้ที่ผินหลังผู้ที่เป็นปรปักษ์นะกับศาสนาอิสลามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลอาซาบีด้วยกับการโดนลงโทษนะครับประการสุดท้ายก็คือนะครับอัตตะกรีรุวะกูอิลบะซิวัลฮิซาบีเป็นการเน้นย้ำเป็นการตอกย้ำซ้ำทวนให้ได้รู้ถึงสภาพเหตุการณ์ของวันแห่งการฟื้นคืนชีพและเป็นการเน้นย้ำให้ได้รู้ถึงการนะครับคิดบัญชีกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็เป็นการตอบแทนคิดบัญชีให้กับบรรดาผู้ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือเนื้อหาสาระสำคัญนะครับที่เราได้จากซูเราะห์อัลกอชิยะห์นะครับวันนี้ซูเราะห์อัลกอชิยะห์ก็จบลงแล้วนะครับหวังว่าเราจะนะครับได้ไปสู่ซูเราะห์ต่อไปกันนะครับพี่น้องก็ติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับดังนั้นซูเราะห์นี้นะครับเป็นซูเราะห์ที่เราได้รับนะครับสาระประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นความถูกต้องนะครับมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนความผิดพลาดทั้งหมดนั้นก็มาจากผมทั้งหมดนะครับวันนี้ต้องบอกกับท่านพี่น้องนะครับให้ช่วยกันสนับสนุนเสียงอิสลามให้กับเสียงสันตินะครับเพื่อที่จะให้สถานีแห่งนี้ได้มีโอกาสได้อยู่ต่อไปอยู่คู่กับสังคมมุสลิมต่อไปในอนาคตข้างหน้าจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวัลลอฮุวะลียุตเตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTubeค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์